ช่ครับผมซื้อรถตู้ตามหำมุมครับผมใหญ่แล้วครับดำครับเฮ้ยถ้าจำไม่ผิดมันหนักประมาณ48ล้านตันนะครับผมก่อนหน้าเนี่ยเคยคิดอยากจะแบบว่าทำเป็นฟิล์มใสๆเพื่อให้ชาวบ้านได้กรี๊ดถึงความหล่อที่ได้ไปว่าน้ำหนักขึ้นกับตัวอ้วนครับเลยไม่หล่อเลยเอาปิดมืดๆทึบๆแม่เขาเห็นดีกว่าใช่ครับผมซื้อรถตู้ตามหำมุมครับผมใหญ่แล้วครับดำครับเฮ้ยอลังการเพราะว่ากันว่าเนี่ยจะเป็นรถตู้ที่ดำที่สุดเฮ้ยอลังการสุดในประเทศไทยนะครับเพราะว่ามันเป็นรถตู้สปินเตอร์ของ Mercedes-Benz ที่รุ่นใหญ่ที่สุดแล้ว6ล้อถ้าจำไม่ผิดมันหนักประมาณ48ล้านตันนะครับผมฟีเจอร์มันก็แต่งกันแน่นๆเลยนะครับเรามีจอทีวีประมาณ60นิ้วสไลด์ขึ้นสไลด์ลงแบบนี้สามารถที่จะดู Blackpink ของเราได้โอ้โหมิสเตอร์ไอวิทยูนอกจากนั้นแล้วนะครับก็มีPlayStation 5ระบบ Surround Sound ทั้งหมดแน่นๆนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นคอนโทรลจาก Mercedes Class สามารถที่จะมีโต๊ะสไลด์ขึ้นสไลด์ลงนะครับ11ที่นั่งนะครับเบาะข้างหน้า2ตัวสามารถสไลด์ขึ้นมาได้ข้างหลังเป็นเตียงนะครับมีตู้เก็บแก้วมีตู้แช่เหล้าแช่ไวน์คือมันครบเครื่องครับแต่มันขาดอยู่อย่างเดียวครับมันไม่หล่อครับก่อนหน้าเนี่ยเคยคิดอยากจะแบบว่าทำเป็นฟิล์มใสๆเพื่อให้ชาวบ้านได้กรี๊ดถึงความหล่อที่ได้ไปว่าน้ำหนักขึ้นกับตัวอ้วนครับเลยไม่หล่อเลยเอาปิดมืดๆทึบๆแม่เขาเห็นดีกว่าไม่ใช่แล้วจริงๆแล้วมันหาฟิล์มที่ถูกใจไม่ได้นะครับจนกระทั่งตอนนี้เราเจอแล้วนะครับตอนนี้ที่กระติดฟิล์มโซลอากาศฟิล์ม 100% จาก USA นะครับผมเป็นบริษัทฟิล์มบริษัทเดียวในโลกเลยนะครับที่เป็นเจ้าของกับโรงงานผลิตกระจกแล้วก็ฟิล์มด้วยกันโดยเฉพาะเลยก็เรียกว่าเขาเชี่ยวชาญมากนะครับผลิตกระจกมากว่า350ปีแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นฟิล์มที่ชื่อว่า Black Phantom สามารถที่จะกันรังสีความร้อนได้สูงถึง 95% นะครับเย็นตลอดการแต่ว่าไม่มืดเกินไปข้างนอกเนี่ยดูเท่ๆดำสนิทเหมือนกับรถ VIP รถตู้พี่บอกเลยถ้าฟิล์มไม่มืดสนิทนะครับไม่เท่ครับต้องมืดสนิทอย่างเงี้ยดูแบบโคตร VIP นะครับผมและที่สำคัญนะครับตรงนี้คุณภาพสุดยอดเลยครับรับการอีก8ปีด้วยใครสนใจลองดูได้นะครับโซลากาศโอเคครับไปเชื่อเปิดดูครับจากข้างนอกเนี่ยมันจะดูดำพรีเมียมมากเห็นไหมครับแต่ข้างในเนี่ยคือใสเหมือนไม่ติดฟิล์มเลยกรอง UV ได้ 95% ว้าวเย็นสบายว้าวจอครับโซลากาศดำเหมือนทำผมจริง Oh Jesus โซลากาศดำเหมือนดำแล้วดีจริงดำแล้วดีจริง